ข้อคิดชีวิตแต่พระธรรมของพระเจ้านะครับเรามาถึงพระธรรมโยบบทที่7นะครับวันนี้หัวข้อก็คือทางออกของความทุกข์ใจในพระธรรมของพระเจ้าบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้วทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใครควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกๆทางนะครับเราจะมาอ่านกันเลยนะครับหลังจากที่โยบเผชิญกับความทุกข์ใจนะครับในด้านาร่างกายโยบสูญเสียสุขภาพนะครับในด้านของอวัตถุสิ่งของโยบสูญเสีย ทรัพส,สมบัติทั้งสิ้นนะครับสูญเสียคนในครอบครัวลูกๆตายหมดไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ตัวเองก็ป่วยด้วยเ,เป็นเ,เป็นฝีทั้งตัวนะครับในขณะที่เจอกับความทุกข์ใจมีเพื่อนที่มาก็พูดนะเอลิฟัตก็พูดว่า โยบต้องทำผิดแน่แนโยบจะต้องทำบาปตอบพระเจ้าแน่แนเลยถึงได้เจอกับปัญหาแบบนี้เจอกับการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แบบนี้สูญเสียไม่เหลืออะไรเลยโยบต้องต้องต้องทำผิดตอบพระเจ้านะครับนะโยบก็อบ,บอกกับเพื่อนว่าไม่ได้ทำผิดเลยแล้วก็ในเวลานี้เนี่ยนะก็เจอกับความทุกข์อย่างหนักโยบหาทางออกยังไงนะครับเราจะมาอ่านด้วยกันนะข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับมนุษย์มีงานเหนื่อยยาก บนแผ่นดินไม่ใช่หรือและชีวิตเขาเหมือนชีวิตลูกย่างไม่ใช่หรือเหมือนทาสผู้หวยหาร่วมร่มเงาและเหมือนลูกจ้างผู้เฝ้าคอยค่าแรงเช่นเดียวกันข้าได้ส่วนแบ่งเป็นเดือนแห่งความอนิจจังและคืนแห่งความทุกข์ถูกจัดสรรให้ข้าเมื่อข้านอนลงข้าว่าเมื่อไรเมื่อไรนอข้าจะลุกขึ้น แต่กลางคืนก็ยาวและข้าก็พลิกไปพลิกมาจนรุ่งเช้าเนื้อของข้าห่มด้วยหนอนและฝุน่นหนังของข้าด้านแข็งและปรีออกวันคืนของข้าเรียวกว่ากระสวยของช่างทอและจบลงอย่างสิ้นหวังขอทรงรัลึกว่าชีวิตข้าพระองค์เป็นเพียงลมหายใจดวงตาข้าพระองค์จะไม่เห็นสิ่งดีอีกเลย ดวงตาที่เคยเห็นข้าพระองค์จะไม่เห็นข้าพระองค์อีกต่อไปฝ่ายพระเนตรของพระองค์มองหาข้าพระองค์แต่พระองค์ก็ไม่อยู่เสียแล้วแต่ข้าพระองค์ก็ไม่อยู่เสียแล้วเมฆจางและหายไปชันใดผู้ที่ลงไปยังแดนคนตายก็ไม่ได้ขึ้นมาฉันนั้นเขาไม่กลับไปเรือนของเขาอีกและที่อยู่ของเขาก็ไม่รู้จักเขาอีกเลย เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไม่ยั้งปากข้าพระองค์จะพูดด้วยใจระทมข้าพระองค์จะบ่นด้วยใจขมขื่น <Yeah. S 1> เมื่อโยบเผชิญกับความทุกข์ยากลำบาก <Yeah. S 1> เขามองชีวิตของตัวเองว่าเป็นเป็นเหมือนคนงานที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก <Yeah. S 1> เป็นเหมือนอชีวิตที่เกิดมาเนี่ยไม่เจอกับ ความความความดีงามเลยนะไม่เจอความสุขเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่ร่างกายของเขาก็เป็นเหมือนคือมันเละไปหมดแหละนะเป็นเหมือนตัวหนอนนะเป็นเหมือนฝุน่นเป็นเหมือนร่างกายไม่เป็นร่างกายที่เป็นปกติต่อไปแล้วเนะี่ยเขาจะไม่มีโอกาสที่จะเจอกับสิ่งดีต่อไปแล้วในชีวิตนีนะ้นี่คือสิ่งที่โยบพันนา,นาถึงความทุกข์ของเขาที่เผชิญ อยู่ในเวลานี้นะครับในข้อที่12นะครับข้าพระองค์เป็นทะเลหรือเป็นมังกรหรือพระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพระองค์ในขณะที่โยบได้พูดกับเพื่อนของเขานะหลังจากนั้นแล้วโยบหันมาพูดกับพระเจ้าคือเหมือนกับว่าพระองค์นียเป็นบุคคลที่สามในการสนทนาในเวลานั้น ข้าพระองค์เป็นทะเลหรือเป็นมังกรหรือพระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพระองค์คอยคอยคอยดูเป็นคืออยู่ในสายตาของพระองค์เมื่อข้าพระองค์พูดว่าเตียงของข้าจะปลอบโยนข้าที่นอนของข้าจะพ่อนคลทุกข์ของข้าพระองค์ก็ทรงทำให้ข้ากลัวด้วยความฝันและทำให้ข้าพระองค์หวัดเสียวด้วยนิมิต ไม่ว่าจะนอนหรือจะตื่นพระองค์ทรงทําให้สถานการณ์นั้นนะต้องเจอกับบางอย่างที่ทําให้พวหาทําให้กลัวคิดว่ากลางวันเผชิญกับความทุกข์ยางลำบากแล้วเอากลางคืนจะได้นอนหลับจะได้ไม่เห็นไม่ได้เหมือนกับมองความทุกข์ยางลำบากนะั้จะได้หลับแล้วก็จะไดหห้หายจากสิ่งเหล่านั้นที่ท,ที่ที่มีอยู่ แลปรากฏว่าในขณะที่นอนอยู่เอา้ามาในความฝันอีกนะแล้วก็ด้วยนิมิตในความฝันเหล่านั้นก็ทําให้หวัดเสียววัดลัวพี่น้องครับไม่ว่าจะตื่นหรือจะนอนโยกบอกว่าพระเจ้าทําไมพระองค์ถึงต้อง,องให้สถานการณ์ต่างๆนี่เข้ามาในชีวิตถึงกับขนาดนั้นเลยเหรอนะทาไมเจอกับ,กบความทุกข์ยากลำบ,บากไม่ว่าจะตื่นหรือจะนอนอย่งไงนะครับนะในข้อที่ 15้านะครับข้าพระองค์จึงเลือกที่จะถูกรัดคอตายดีกว่าจะเหลือแต่กระดูกอย่างนี้โอ้คิดถึงความตายบอกกับพระเจ้าว่าตายดีกว่านะรัดคอตายดีกว่าแขวนคอตายดีกว่าโอ้ถึงขนาดนั้นพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตานะข้อที่16ข้าพระองค์เบื่อชีวิตข้าพระองค์จะไม่อยู่ค้ำฟ้าปล่อยข้าพระองค์ตามลําพังเถิดเพราะวันเวลาของข้าพระองค์เป็นแต่เพียงลมหายใจ บอกกับพระเจ้าว่าปล่อยให้ชีวิตอยู่อยู่อยเองพระเจ้าไม่ต้องให้สถานการณ์หรือไม่ต้องมาทําให้เ,เกิดความทุกข์ยากลำบากอีกเลยไม่ต้องอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อะไรประมาณนี้นะครับมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าพระองค์จึงทรงถือว่าสําคัญนักและเป็นผู้ขอภัยและเป็นผู้พระองค์เป็นผู้ที่พระองค์ใส่พระทัย ทรงเยี่ยมเขาทุกเช้าและทรงทดสอบเขาทุกขณะ,ะพระเจ้าจะโยบกำลังบอกกับพระเจ้าว่ามนุษย์เป็นบุคคลที่สำคัญขนาดนั้นเลยที่พระเจ้าจึงต้องใส่พระไยัยพระเจ้ามาเยี่ยมทุกเช้าทุกเวลาแล้วก็ทุกขณะแล้วก็ทดสอบชีวิตของเขาเข้ามาครอบครองหรือแทรกแซงชีวิตของเขาถึงขนาดนั้นเลยสำคัญถึงขนาดนี้นเลยพี่น้องครับในมุมหนึ่งพระเจ้าทรง ทอดพระเนตรประชากรทอดพระเนตรมนุษย์พวกเราทุกคนในสายพระเนตรของพระองค์เราเป็นคนที่สําคัญมากที่พระองค์ใส่ใจถ้าถ้าไม่สําคัญพระองค์ไม่ให้พระเยซูริ์พระบุตรของพระองค์ลงมาสิ้นพระชนที่แม่กังเขน็นเพื่อตายไถ่บาปให้กับพวกเราชีวิตของเราจึงสําคัญมากแต่ในพระธรรมตอนนี้ข้อนี้เหมือนกับโยบเนี่ยกำลังประชดพระเจ้าว่าชีวิตของโยบเนี่ยสำคัญถึงขนาดน,นั้นเลยเหรอ เนน้องชีวิตของโยบสําคัญมากในสายพระเนตรของพระองค์พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนทุกเช้าทุกขณะทดสอบเขาทุกขณะเป่น้องการทดสอบของพระเจ้าในชีวิตของโยบเป็นถือว่าเป็นการทดสอบที่แบบสุดๆเลยเนะี่ยน่าจะไม่มีใครที่ถูกทดสอบมากขนาดนีนะ้ไม่มีมนุษย์คนใดที่ถูกทดสอบมากขนาดนี้เท่ากับโยบนะสูญเสียทุกอย่าง สูญเสียครอบครัวแล้วก็สูญเสียสุขภาพที่ดีนะครับเหลือเพียงแค่ลมหายใจเหลือเพียงแค่ชีวิตเท่านั้นข้อที่1 9พระองค์จะไม่ละพระเนตรจากข้าพระองค์สักครู่หรือปล่อยข้าพระองค์ตำลำพังเพื่อข้าพระองค์จะกลืนน้ำลายได้บ้างเชียวหรือข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเฝ้าดูมนุษย์ถ้าข้าพระองค์ทำบาป ข้าพระองค์ทำอะไรแก่พระองค์เล่าทำไมพระองค์จึงทรงทําให้ข้าพระองค์เป็นเป้าหมายของพระองค์ทำไมข้าพระองค์จึงเป็นภาระแก่พระองค์เมื่อเพื่อนของโยบเนี่ยบอกกับโยบว่าโยบต้องทำบาปแน่ๆเลยถึงเจอเหตุการณ์ที่ยากลำบากขนาดนี้เจอเหตุการณ์สูญเสียถึงขนาดนี้ต้องทำบาปถ้าเกิดเป็น เป็นคนดีทั่วไปเขาจะไม่เจอสถานการณ์แบบนี้เขาจะไม่เจอความทุกข์ยากการสูญเสียแบบนี้ไม่เจอแน่นอนฉะนั้นเมื่อทําบาปก็ต้องรับผลจากบาปโยบหันมาถามพระเจ้าว่าแล้วข้าพระองค์ทาบาปในเรื่องอะไรถ้าข้าพระองค์ทำบาปเหมือนเนี่ยกับเอลิฟัตเพื่อนของข้าพระองค์บอกกับข้าพรอะองค์กําลังพิพภากษาตัดสินข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงปรเปิดเผยบอกกับข้าพระองค์ด้วยว่า บาปที่ข้าพระองค์ทำนั้นคืออะไรพี่น้องครับโยบอธิษฐานบอกกับพระเจ้าขอพระเจ้าเปิดเผยความบาปที่เขาทำในชีวิตของพวกเราทุกๆคนเนี่ยพี่น้องครับหลายครั้งที่เราดำเนินชีวิตอยู่เราทำบาปต่อพระองค์โดยไม่รู้ตัวเราทำบ,บาปตอบพระองค์โดยบางครั้งก็กเจตนา แต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวว่าเรากําลังทําผิดต่อน้าพระทัยของพระองค์ฉะนั้นเป็นคําอธิฐานหรือคําร้องทูลหนึ่งที่เราครอย่างเราที่ทานขอพระองค์เปิดเผยบาปท,ที่ข้าพระองค์ทำอะไรคือสิ่งที่เป็นความบาปท,ที่เราทำพี่้องครับเราเอาแบบอย่างของโยบตอนนี้นะเป็นแบบอย่างชีวิตของเราในการอาธิษฐานร้องทูลต่อบพระองค์ที่พระองค์เราจะอธิษฐานตอบพระองค์เพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยเปิดเผย ความบาปที่เราทำนะข้อที่21นะครับทำไมพระองค์ไม่ทรงอภัยกันละเมิดของข้าพระองค์และนำเอาความผิดของข้าพระองค์ไปเสียเพราะบัดนี้ข้าพระองค์จะนอนลงในผงคลีดินพระองค์จะทรงสอหาข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ก็ไม่อยู่เสียแล้ว เป็นการอธิษฐานร้องทุนหรือการพูดกับพระเจ้าในสิ่งที่เป็นทุกข์ในขณะที่เจอกับความทุกข์ยากลำบากคิดว่าเพื่อนที่มาเยี่ยมเพื่อนที่มาจะเป็นผู้ที่หนุนใจแล้วก็ช่วยให้ผ่อนคลายให้หายจากความทุกข์แต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะช่วยได้เลยโยบก็หันมาร้องทุนต่อพระเจ้าบอกกับพระเจ้าเป็นรองครับ ทางออกของความทุกข์ที่โยบทำก็คืออธิษฐานต่อพระเจ้า,าบรรยายความทุกข์นั้นให้กับพระองค์มอบความทุกข์นั้นให้กับพระองค์ให้พระองค์ทรงรู้ว่ามีความทุกข์ขนาดไหนเจอกับความทุกข์ที่แสนสาหัสขนาดไหนพี่น้องนี่คือสิ่งที่แบบเป็นแบบอย่างที่โยบทําให้เราได้เห็นในเร่นี้ เป็นองครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอกับความทุกข์ถึงขนาดกัรโยบนั่นแนะแต่ว่าความทุกข์ที่เราเจอปัญหาที่เราเจอแบบนี้ก็ทําให้เรามีความทุกข์ใจขนาดหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้จารหาทางออกอย่างไรนี่คือวิธีทางที่โยบได้ทําและขอให้เป็นวิธีทางที่เราจะทําตามที่โยบได้ทำเอเมนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าเมื่อเจอความทุกข์คุณหาทางออกอย่างไร ที่ผ่านมาเราเจอกับความทุกข์เจอกับปัญหาเจอกับความยุ่งยากเจอกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ทําให้เราไม่สบายใจเราหาทางออกด้วยวิธีไหนบ้างนะครับพน้องคนรอบข้างเจอความทุกข์หาทางออกผิดๆเต็มไปหมดเลยนะครับนะบางคนมีความทุกข์ก็ไปดื่มคิดว่าการดื่มจะทาให้หายทุกข์นะครับบางคนก็เจอกับความทุกข์ก็หาทางออกด้วยการปิดตัว กันไม่พบกับใครบางคนเจอความทุกข์ก็หาทางออกด้วยการประชดชีวิตต่างๆนั่นนะนะครับบางคนเจอความทุกข์หาทางออกด้วยการปลิกชีพตัวเองสารพัดที่ที่ผู้คนเนี่ยเจอความทุกข์แล้วก็หาทางออกแต่ในถ้มกลางพวกเราผู้ที่เชื่อในพระเยสุกิตเมื่อเราเจอความทุกข์แล้วเราได้ตอบสนองต่อ ความทุกข์หรือหาทางออกของความทุกข์นั้นอย่างไรบ้างนะครับผมเชื่อว่าพวกเราก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มากมายเราเจอความทุกข์แล้วเราหาทางออกด้วยการพึ่งมนุษย์หรือเปล่าเราเจอความทุกข์แล้วเราหาทางออกด้วยการพึ่งวัตถุสิ่งของใหม่เราเจอความทุกข์แล้วเราหาทางออกด้วยการพึ่งโลกพึ่งสิ่งที่เป็นของโลกหรือเปล่า ขอบพระเจ้านําเรานะครับในครั้งชีวิตของเราหาทางออกที่ไม่เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าไม่ได้เป็นไปตามที่พระเจ้าประสงค์ในวันนี้เราก็ขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาเราหาทางออกของความทุกข์ในรูปแบบต่างๆหรือในวิธีการต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้คําถามข้อที่สองก็คือจะพบทางออกของความทุกข์ที่ถูกต้องได้อย่างไร เราต้องการพบทางออกของความทุกข์ของปัญหาของประสาษาของสิ่งที่ทําให้เราไม่สบายใจเนี่ยนะครับเป็นทางออกที่ถูกต้องไม่ได้เป็นทางออกที่ผิดพลาดไม่ได้เป็นทางออกที่ทําให้ออกไปจากทางของพระเจ้าหรือแผนการของพระองค์ถูกไหมครับเราต้องการ,รเผชิญกับสถานการณ์หรือความทุกข์อย่างถูกต้องตามที่พระเจ้าประสงค์เราจะพบทางออกของปัญหาที่ถูกต้องพ,พ้นทางออกของความทุกข์ที่ถูกต้องได้อย่างไรไปลองอ่านพระธรรมของพระองค์ เมื่ออ่านพระธรรมของพระองค์เราก็จะพบกับคําตอบเราก็จะพบกับแบบอย่างเหมือนกับโยบที่เราอ่านเขาเจอความทุกข์สิ่งที่เขาทําเขาบ่นต่อพระเจ้าเขารา,ายงานต่อพระเจ้าเขาบอกกับพระเจ้าในทุกประเด็นทุกความรู้สึกตรงไปตรงมาโอ้รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่แล้วรู้สึกว่าท้อใจเหลือเกินไม่รครับแทนที่เมื่อเราท้อใจเมื่อเรา รู้สึกว่าอ่อนลรกกำลังแล้วเราไปเพึ่งสิ่งอื่นแล้วก็ไปฟังเสียงของซาตานวิญญาณชั่วโอ้ยคุณเป็นคนที่ใช้กันไม่ได้แล้วเนี่ยคุณเจอแบบนี้รู้เปล่าว่าคุณทําบาปต่อพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่รักคุณแล้วนะเนี่ยนี่เจอปัญหาแบบนี้แสดงว่าพระเจ้าทิ้งคุณไปแล้วคุณไม่ต้องตามพระเจ้าคุณไม่ต้องเชื่อพระเจ้าไปกันอย่างเลยนะพี่น้องถ้าเจอแบบนั้นแต่เรามีแบบอย่างเมื่อเราอ่านพระธรรมของพระองค์เราก็จะเห็นแบบอย่างเหมือนโยบแทนที่เขาจะไปฟัง มนุษย์หรือฟังสิ่งที่เป็นของซาตานหรือนชั่วเขาหันมาบอกกับพระเจ้าลองทูลต่อพระเจ้ารายงานต่อพระเจ้าแม้ว่าในพระธรรมของพระเจ้ามันเป็นการบ่นต่อพระเจ้าว่าทําไมเจอแบบนี้เจอแบบนั้นทําไมสารพัดเหลือเกินแต่พระเจ้าก็เข้าใจในความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ของเราบอกกับพระองค์เถอะนะครับนะทางออกที่ถูกต้องอยู่ในพระคำของพระองค์ทางออกที่ใช่อยู่ในพระคำของพระองค์ นั้นอ่านพระธรรมของพระองค์คิดคข้ควรแล้วก็อธิษฐานตอบพระองค์ในทุกๆวันแล้วเราจะพบทางออกของความทุกข์ที่ถูกต้องเอเมนนะครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่นําเราพระเยซูคริสต์จะเป็นผู้ที่นําเราให้เผชิญกับความทุกข์ให้หาทางออกความทุกข์นั้นถูกต้องแน่นอนถ้าเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พึ่งพระเยซูคริสต์น้องพระเยซูจะไม่นําเราไปทางไปในทางออกที่ผิดผิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์จะไม่นําเราไป ในทางออกที่ผิดจากพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างแน่นอนเอมเอมนนะครับพระองค์จะนําเราพบทางออกที่ถูกต้องเสมอพระองค์จะนําเราให้พบทางออกที่ใช่เสมอดังนั้นพึ่งพระเยรูสอลยอธิษฐานร้องทูลต่อพระองค์แล้วก็อ่านพระธรรมของพระองค์ทุกวันพี่ครับนี่แหละคือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราไปต่อถึงแม้จะเจอปัญหาเจอประสดิ์เจออะไรก็แล้วแต่นะครับชีวิตไม่ได้หยุดแค่นั้นมันจะไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับจะหนุนใจคนรอบข้างให้ร้องทูล ความทุกข์ต่อพระเจ้าได้อย่างไรเราเมื่อเจอคนรอบข้างที่เผชิญปัญหาปัญหาการเงินปัญหาชีวิตคู่ปัญหาครอบครัวปัญหาสุขภาพปัญหากันงานสารพัดปัญหาชีวิตทําให้พี่น้องเจอกับความทุกข์ใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนรอบข้างเราที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ความทุกข์ที่เขาเจอก็คือการที่จะพ้นจากความทุกข์นั้นต้องทําด้วยตัวเองจะต้องทําดีจะต้องทํงาด้วยกําลังซึ่งมันมีข้อจํากัดเราไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์นั้นด้วยกําลัง การทําดีของมนุษย์เองได้ถูกไหมครับเราต้องการที่จะเห็นคนรอบข้าง่านั้นได้นําความทุกข์มามอบให้กับพระเจ้านําความไม่สบายใจนําสิ่งที่เจอนั้นมาอธิษฐานร้องทุนตอบลง ร้องเราจะให้คนรอบข้างเรามาร้องทูลต่อพระเจ้าได้อย่างไรในเมื่อเขายังไม่ได้เชื่อในพระองค์ในเมื่อเขายังไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้นวลี้คือสิ่งที่ก็คือเราอธิษฐานต่อพระเจ้ารา้องทูลเรารู้ว่าทางออกของความทุกข์ก็คือ,อาการมา,อ,าอธิฐานร้องทูลแล้วก็บอกกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนี่คือจะทําให้เรา,เาหายจากความทุกข์เหล่านั้นแล้วก็มี ความเชื่อมีความหวังแล้วเมื่อเรามอบความทุกข์ชีวิตของเราก็ถูกขับเคลื่อนไปชีวิตของเราก็มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีเมื่อคนรับข้างเห็นชีวิตของเราที่มีความชื่นชมยินดีมีสันติสุขวันหนึ่งเขาเปิดใจและเวลานั้นแหละที่เราจะมีโอกาสประกาศเรื่องราวของพระเยสูคริสต์ให้กับเพื่อนให้กับพี่น้องของเราและในที่สุดเมื่อเขาเปิดใจมาเชื่อในพระเยสุคริสต์เขาก็จะอธิษฐานร้องถุตดอกพระเจ้าเมื่อเขาเผชิญความทุกข์เพื่อเชื่อปัญหา เอเมนไหมครับเขาก็จะพบทางออกของความทุกนั้นในพระเยซูเอเมนเราใช้เอนี้ธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือข้อคิดอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทําตามข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระครมของพระองค์ข้อคิดที่มาจากพระธรรมของพระองค์ในวันนี้ที่เราเห็นแบบอย่างชีวิตของโยบที่เผชิญความทุกข์เกี่ยโยบหาทางออกด้วยการอธิษฐานตอบพระองค์ร้องทูลต่อบพระองค์บอกกับพระองค์ขอบพระเจ้านาเราที่เราจะ ด้เอาแบบอย่างของโยบเมื่อเราไปเชิญปัญหาไปเชิญความทุกข์คอพระเยามบสุดที่จะนำเราที่เราจะบอกกับพระองค์เราที่ฐานทุนต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าเอเมนขอพระเยามบทสุดที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นเวรผลก็แบ่งปันด้วยการแชร์ออกไปขอบพระเจ้าเวรพรครับ ให้แค่เป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานจาจวคนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอน